ผมว่าจุดนี้นี่ก็เป็นจุดที่อยากให้คนรุ่นใหม่มาฟังตรงนี้มากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราจะฟังจะเห็นคนรุ่นใหม่ว่าอ้าวจากบ้านนอกมาเข้าไปเรียนในเมืองแล้วจะกลับไปพัฒนาบ้านตัวเองแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ดูว่าสิ่งดีๆที่อยู่ในบ้านตัวเองนี่แหละเอามาสอนคนในเมืองได้หลายอย่างและขณะเดียวกันเวลาออกค่ายอาสาผมเห็นรุ่นน้องบอกโอ๊ยเดี๋ยวเราไปช่วยชาวบ้านไปสร้างนู่นสร้างนี่ให้ชาวบ้านเราไปช่วยเขาเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะความจริงคุณควรจะไปเรียนรู้จากชาวบ้านมากกว่าในวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งอาจารย์ยักษ์ล่ะครับผมว่าน่าจะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่คว่ำเรือหรือเปล่าคือวิธีคิดเราอาจจะเป็นผมเป็นลูกคนสุดท้องนะครับถ้าเชื่ออะไรเราก็จะดิ่งไปอย่างเงี้ยอันนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่ครูสอนเนี่ยไม่ถูก เราก็ไปถามพระไปถามพ่อแม่ไปถามอะไรเขาก็ตอบไม่ได้ว่าถูกหรือผิดมีแต่ตอบว่าอย่าไปเถียงครู ถ้างั้นไม่ถูกละสำนึกลึกๆเราบอกมันต้องคือพระเจ้าสอนเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้ไหมพระเจ้าสอนมี3ระดับมีสุตตมยปัญญาจินตนาการตามมาแล้วก็ไปภาวนาไปพิสูจน์ได้นี่ไม่มีใครตอบไม่มีใครพิสูจน์เราก็ไม่เรียนแล้วพอเราก็พยายามตะเกียกตะกายถึงยังไงพ่อแม่ก็ผลักสายไล่ส่งให้มาเรียนในเมืองผมเรียนรัฐศาสตร์เคยเรียนรัฐศาสตร์ครับเสร็จแล้วเราก็คิดแบบฝรั่งตำราก็ลอกกันหมดเลยเราไม่เคยเรียนวิธีปกครองกันแบบไทยผมไปเหนือล่าสุดเนี่ยไปจับมือกับลูกศิษย์ไปเป็นนายอำเภออยู่แล้วก็เป็นพระอยู่มีวัดที่เสมิงเนี่ยไฟป่าเขามหาศาลเลยพระนี่หยุดไฟป่าได้เป็นหมื่นไร่เลยในชุมชนรอบวัดแล้วก็นายอำเภอไปลุยกันอยู่ล้านกว่าไร่หยุดไปได้ครึ่งเดียวนี่หนีไฟออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาวิถีชีวิตใหม่มันทำลายหมดมันเผาอะไรจนหมดเลยก็ไปเจอท่านผู้ว่าบอกว่าไอ้วิธีที่อาจารย์สอนชาวบ้านทำกันอยู่เนี่ยพ่อผมเนี่ยเรียกว่าแก่ฝายนะเขามีผมว่ามันเป็นระบบการปกครองกันยิ่งใหญ่มากเลยนะเขายกผู้รู้เนี่ยคัดเลือกขึ้นมาเราผู้รู้คนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำทางวิศวกรรมชลประทานผมเรียกว่าวิศวกรรมชลประทานแต่ท่านผู้ว่าเรียกว่าแก่ฝายพ่อท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นแก่ฝายคนปัจจุบันเนี่ยครับเป็นแก่ฝายแล้วแก่ฝายก็จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้เพื่อจะดึงน้ำให้มันขึ้นมาทำเหมืองทำฝายแล้วจ่ายแจกแบ่งอย่างเท่าเทียมกันอำนาจมาจากการเลือกตั้งแบบนี้ครับอำนาจเขามาคนละเรื่องกันเลยเป็นการเลือกกันแล้วพอทำเสร็จปุ๊บพอทำฝายเสร็จเรียบร้อยก็จะมีพิธีทำบุญนะครับเลี้ยงเหล้ากันให้เมาเลยครับเรียกว่าเลี้ยงผีฝายพอเมาแล้วก็จะลุกขึ้นลุมด่าเลยครับแก่ฝายมึงสั่งผิดๆเนี่ยนะมันไม่ถูกไม่สม่ำเสมอแต่ไม่เมาไม่กล้านะครับเหมือนไม่ช่วงเปิดใจพอเลี้ยงผีฝายผีเข้าสิงลุมด่าไอ้แก่ฝายถึงเป็นใหญ่ที่สุดเพราะนั้นปีหน้าไม่ให้มึงเป็นแล้วเอาคนนี้เป็นเนี่ยผมว่ามันเป็นระบบผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันอภิมหาประชาธิปไตยเลยนะไม่ใช่อบต.ไม่คนละเรื่องกันผมว่าศาสตร์อย่างเนี้ยท่านผู้ว่าคนเนี้ยรู้เพราะพ่อท่านเป็นแก่ฝ่ายแต่ว่าศาสตร์อย่างเนี้ยท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์นะไม่เอามาแล้วไม่สนใจมันหายไปจากระบบใครไปหยิบเอาเรื่องแก่ฝ่ายมาสอนเป็นเรื่องประชาธิปไตยผมว่ามันจะเชยทุกมหาลัยเขาจะลุมอัดเอานะผมว่าผมว่าทันสมัยมากเลยนะฮะจริงเพราะว่ามันตรงกับไอ้ที่เรามาล่าสุดนี้เอกสิทธิ์ของสสต้องเอกสิทธิ์ในพักนี่ความจริงน่าจะเป็นอย่างนี้นะเลี้ยงกันแล้วก็ด่าหัวหน้าพักเลยว่ามีอะไรผมว่าสมาชิกของที่เลือกแก่ฝ่ายเป็นน่าจะมีเอกสิทธิ์ที่จะด่าแก่ฝ่ายได้เพราะนั้นเราเลือกสสไปเลือกคนไปเป็นนายกเราน่าจะมีเอกสิทธิ์ด่านายกได้ใช่ไหมหรือต้องเลี้ยงผีต้องเลี้ยงผีก่อนถึงจะด่าแก่ฝ่ายได้ผมว่าอันนี้มันเป็นความล้ำลึกซึ่งน่าจะต้องทำการศึกษาเป็นระบบแล้วให้การศึกษากันเป็นเรื่องเป็นราวนี่เป็นกรณีศึกษาภาคเหนือผมคิดว่ายังมีอื่นๆอีกเยอะเลยที่เราไม่ได้หยิบออกมาคิดแล้วเราก็ถอดมากระทรวงศึกษาสั่งลงไปมึงเอาหนังสือเล่มนี้ไปสอนมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะครับผมปีนี้เราที่เพิ่งออกมาจริงๆเลยนะครับเราทำหนังสือจุดเปลี่ยนถ้าคนไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนสังคมเนี่ยล่มสลายแน่นอนเราเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มีผู้รู้มาช่วยกันเขียนแล้วก็บันทึกเรื่องราวแล้วทำด้วยทำสนามฝึกอบรมกันในสนามคือผมคิดว่าเวลานี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนจากข้างล่างเป็นยุคที่ปลดปล่อยเห็นไหมสังเกตว่าสังคมไทยตั้งสมัยจอมพลป.เนี่ยเป็นยุคที่ครอบงำในเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องเชื้อชาติ มาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์นี่ครอบงำทุกอย่างในเรื่องเศรษฐกิจสังคมนะฮะการเมืองหมดเลยนะฮะมันทำให้คนข้างล่างเนี่ยไม่มีการปฏิบัติโต้ตอบนะฮะเราเห็นภาพว่าสภาพัฒน์เนี่ยคือตัวอย่างที่พัฒนาแบบท็อปดาวหมดแล้วมันกดจนกระทั่งเวลานี้เผอิญในยุคเนี่ยมันเกิดสิทธิขึ้นมามันถึงได้เกิดระเบิดขึ้นมาอย่างพวกท่านทั้ง3เนี่ยเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่รีแอคต้องปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยด้วยสติปัญญาแต่นี่ผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนไงและจุดเปลี่ยนเนี่ยจะให้ขบวนเปลี่ยนไม่ได้ต้องจุดจากข้างล่างนี่เป็นการกระทำที่จุดจากข้างล่างหันมาดูแผ่นดินเกิดตัวเองคอนเซปต์ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะว่าขณะนี้มันมีภูมิอยู่3ภูมิอันแรกคือมาตุภูมิคือแผ่นดินเกิดบ้านเกิดเราเนี่ยคนท้องถิ่นสมุทรปราการก็คือคนที่เกิดในสมุทรปราการที่หลากหลายไปด้วยชาติพันธุ์นะฮะตายอยู่เกิดตรงนี้นะคุณต้องรักษาแผ่นดินเกิดคุณต้องเรียนรู้แผ่นดินเกิดทั้งหมดว่าจะอยู่รวมกันยังไงเอาภูมิปัญญาต่างๆช่วยกันมายังไงถัดไปคือปีตุภูมิคือชาติภูมิคือประเทศชาติซึ่งจะเกิดสำนึกร่วมของความเป็นคนไทยเป็นคนสยามแต่ไม่ใช่เชิงเอกลักษณ์เอกลักษณ์เป็นเรื่องรูปแบบหยุดนิ่งนะเราเชิงในเรื่องของเอกภาพเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายนั่นคือความเป็นไทยหรือความเป็นสยามใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งชาติภูมิและมาตุภูมิต้องสัมพันธ์กันประเด็นใหญ่ของเราตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเยาวชนด้วยคือเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นผู้นำเกษตรที่เรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเริ่มลุกขึ้นมาแล้วนะครับปราชญ์ชาวบ้านพ่อครูแม่ครูครูปัญญาเนี่ยลุกขึ้นมาละแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอันดับต่อไปที่สำคัญก็คือเรื่องกลุ่มเด็กและเยาวชนทำยังไงจะให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเรากลับมาเรียนรู้รากเหง้าตัวเองกลับมาเรียนรู้บ้านเกิดคือโอกาสของเขาเนี่ยไม่มีตอนนี้พอเข้าโรงเรียนเนี่ยคือมันเรียนแต่ข้างนอกตัวหมดเลยครับนั้นเราต้องหากระบวนการที่ให้เด็กมาเรียนรู้รากเหง้าตัวเองในขณะที่เรียนรู้โลกาภิวัตน์ด้วยคือนี้บ้านเกิดของเด็กสมัยนี้อยู่กรุงโซลกันหมดอยู่เกาหลีนี่คือปัญหาไงขณะนี้นะฮะตัวที่ทำบ้านทำลายบ้านเมืองเจ็บปวดมากคือกระทรวงศึกษาเพราะนั้นเราเป็นสภาพที่สิ้นหวังในรัฐปัจจุบันนี้ทุกรัฐบาลนั้นการศึกษาเนี่ยต้องเป็นภาคประชาชนแล้วต้องดูแลกันเองอย่างพวกเราเคลื่อนไหวตรงนี้ถ้าใครมีความรู้อะไรเนี่ยนะครับพ่อครูแม่ครูใครที่มีความรู้มีประสบการณ์อะไรต้องลุกขึ้นมาร่วมกันจัดการศึกษานั่นคือทบทวนของเราทบทวนภูมิปัญญานะฮะภูมิปัญญาคือความรู้และการอย่างรู้เอาไปใช้ในนาไทยวิกฤตได้แต่เวลานั้นเราอิมพอร์ตมันไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ครับนะต้องเปิดโอกาสเด็กผมว่าโลกสังคมฝรั่งเนี่ยเอาใช้กับฝรั่งเนี่ยดีแต่ถ้ายกเอามาใช้ในสังคมไทยจะเป็นหายนะธรรมทันทีแต่อยู่กับเมืองที่หิมะตกอาจจะเป็นอารยธรรมก็ได้แต่พอจะไปลอกเอามาใส่กับเมืองที่ไม่มีหิมะอากาศร้อนอย่างบ้านเรามันจะกลายเป็นหายนะธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าอาจารย์ศิษย์จะอธิบายได้ดีกว่ามันเรียนแต่ท่องจำมันตั้งคำถามไม่เป็นเราลอกฝรั่งมาแล้วก็ตามฝรั่งตามแบบฝรั่งแต่เราตั้งคำถามของเราไม่เป็นแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกการเคลื่อนไหวข้างล่างเนี่ยเขากำลังตั้งคำถามเขาไม่เอาคำแล้วก็เอาหาคำตอบด้วยประสบการณ์ตัวเองต่อไปเราคงจะได้เรียนรู้กันต่อไปว่ามาตุภูมิสำนึกบ้านเกิดเนี่ยจะนำมาแก้ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันที่มีมากมายได้อย่างไรนะครับโอ้น้ำจิ้มออกมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะฮะก็คงพลาดไม่ได้กับการติดตามรายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านมากๆนะครับให้ความรู้แล้วก็เติมเต็มหลายอย่างนะแล้วก็จุดแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมได้แล้วก็ผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับกลับมาพบกับพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ